สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สิงห์บุรีคุณสุพจน์ยศสิงห์คำผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีแถลงข่าวจัดงานใหญ่เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ครั้งที่28จัดขึ้นระหว่างวันที่24ธันวาคมถึง2มกราคมเบ็ดเสร็จรวม10วันใครเป็นแฟนปลาช่อนแดดเดียวและแม่ลาปลาเผาอย่าลืมจดไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวนะครับเพื่อทำให้การแถลงข่าวมีรสชาติจึงมีการแข่งขันกินจุประเภททีม2คนให้เวลา15นาทีใครรับประทานได้มากที่สุดได้เงินรางวัล 2,000 บาทของที่รับประทานประกอบไปด้วยปลาช่อนเผาแม่ลาส้มตำผัดไทยขนมหวานและน้ำดื่มงานนี้มีชาวต่างชาติเข้าแข่งขันด้วยก่อนแข่งทุกคนต้องชั่งน้ำหนักตัวก่อนหลังแข่งเสร็จชั่งน้ำหนักตัวอีกครั้งหนึ่งการแข่งขันเริ่มแล้วครับทุกคนรับประทานแบบไม่ห่วงหล่อห่วงสวยใส่กันเต็มเหนียวดูครับกินไม่ห่วงสวยแล้วครับตอนนี้อร่อยไหมเนี่ยพอใกล้หมดเวลาใช้ช้อนใช้ตะเกียบไม่ทันใจเล่นด้วยมือแบบไทยเดิมนี่แหละเร็วกว่าเยอะสุดยอดสุดยอดเมื่อหมดเวลาทุกคนขึ้นตาชั่งแล้วเอาน้ำหนักตัวก่อนแข่งไปลบออกคู่ที่ได้ผลลัพธ์น้ำหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะอันนี้78อันนี้ขึ้นมาครึ่งกิโลผลปรากฏว่า2หนุ่มร่างใหญ่คู่นี้ก่อนแข่งน้ำหนักรวม299กิโลกรัมหลังแข่งเสร็จ304กิโลแปลว่ารับประทานได้5กิโลภายใน15นาทีเป็นผู้ชนะเลิศได้เงินสด 2,000 บาทกินดีไงอ่ะกินทุกอย่างครับครับเน้นน้ำครับจุกเลยครับเงินรางวัลเอาไปซื้อยาแก้อืดไหมได้ได้ซื้อครับซื้ออีโนครับสองคนน้ำหนักตัวรวม299กิโลเฉลี่ยแล้วคนละ150กิโลไม่ใหญ่เท่าไหร่ถ้าเทียบกับภูเขานอกลู่ต่อมาไปกระบี่ถ้ำวารินอยู่ในวัดวารินตำบลคีรีวงอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่มีทานน้ำไหลผ่านโถงถ้ำตามผนังโถงถ้ำมีค้างคาวหน้าหนูอาศัยอยู่เป็นแสนตัวตอนค่ำออกไปหากินตอนเช้าก็บินกลับมาห้อยหัวนอนในถ้ำเป็นถ้ำที่สะอาดมากวัดดูแลดีอากาศถ่ายเทดีที่น่าสนใจก็คือค้างคาวเหล่านี้เชื่องคนนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดพระกฤษดาสุธรรมโมพระลูกวัดบอกว่าถ้ำแห่งนี้ถือเป็นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งของอำเภอปลายพระยาทุกปีที่ถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ลอยกระทงถือเป็นถ้ำแห่งเดียวของภาคใต้ที่เป็นสถานที่ลอยกระทงมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกๆมากมายในปีนาไส้ฟ้องพวกข้างข้าวครับมีน้ำเล่ผ้าในถ้ำทุกปีพอถึงเทศกาลเลยตรงจะมีแห้งเยี่ยมในกระบี่หรือในปลาตายก็ได้นะแต่ว่าก็จะมีงานกระทงลอยกระทงกันในถ้ำเนี่ยครับบริเวณถ้ำนี่มันจะเป็นปีเลยตรงถ้ำค้างคาวสะอาดสะอาดหาไม่ได้ง่ายๆนะครับนอกลู่ต่อมาเป็นนครพนมช่วงนี้อากาศหนาวชาวบ้านบ้านตาลตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมกว่า200ครอบครัวทำงานวันเดียวได้เงินครอบครัวละ 10,000 บาทหรือมากกว่านั้นถามว่าทำอาชีพอะไรได้เงินวันละตั้ง 10,000 บาทตอบว่าจับไส้เดือนมาแปรรูปแล้วขายส่งให้ลูกค้าคนจีนและไต้หวันในราคากิโลละ500ถึง600บาทบางคนวันหนึ่งทำได้ถึง20กิโลชาวบ้านที่นี่ยึดอาชีพนี้มากว่า30ปีแล้วจนพัฒนาเครื่องมือแปรรูปไส้เดือนให้เป็นระบบไฟฟ้าอย่างที่เห็นดูครับนำไส้เดือนสดๆตัวเป็นๆมารีดขี้รีดไส้ออกไม่พอดีใช่ไหมตัวใหญ่มากๆแล้วก็สวยล้างทำความสะอาดยกขึ้นมาหน่อยแล้วก็ยืดเป็นเส้นตรงวางบนตะแกรงขอหยิบขึ้นมาทีละตัวค่ะมันก็นำไปตากแดดหน้าบ้านเหมือนปลาเค็มปลาแห้งดูปริมาณสิครับทำเป็นอุตสาหกรรมจริงๆพอแห้งได้ที่ก็มีพ่อค้ามารับซื้อบางครอบครัวขายได้วันละ 10,000 ถึง 20,000 บาทตลาดที่เมืองจีนและไต้หวันรับไม่อั้นนำไปปรุงเป็นยาบำรุงกำลังตามความเชื่อของคนจีนสำหรับไส้เดือนสด
คนซื้อมาแปรรูปเพื่อทำเป็นไส้เดือนแห้งซื้อขายกันในราคากิโลละ 30-40 บาทตายแล้วใครจะไปคิดครับขายไส้เดือนวันละเป็นหมื่นนอกโลกต่อมาไปชลบุรีภาพมุมสูงที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนธันวาคมที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีขณะนี้ก็เชิญชวนให้ไปกางเต็นท์นอนดูดาวรับลมหนาวริมทะเลสาบและส่องสัตว์ยามค่ำคืนเรียกว่าใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนอยู่ในสวนสัตว์ได้เห็นชีวิตสัตว์ทั้งกลางวันและกลางคืนคุณเทวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เขาเขียวบอกว่าบรรยากาศเหมาะจริงๆไม่ว่าจะมากับครอบครัวหรือมากับคนรู้ใจคืนพิเศษสุดคือคืนวันที่31ธันวาคมถึงเช้าวันที่1มกราคมทางสวนสัตว์จัดคืนเข้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการฉายหนังกลางแปลงกลางหุบเขางานนี้คิดราคาค่าผ่านประตูถูกมากผู้ใหญ่650บาทเด็กสูง100ถึง135ซมเก็บ300บาทราคานี้รวมค่าสถานที่กางเต็นท์1คืนค่าเข้าชมสัตว์ตอนกลางวันและค่าส่องสัตว์ตอนกลางคืนไว้แล้วใครที่ต้องการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในสวนสัตว์ต้องรีบจองเพราะเขารับจำกัดแค่30เต็นท์เท่านั้นเพื่อป้องกันความแออัดที่25ธันวาคมนะครับถึงวันที่1มกราคมเรามาร่วมเค้าดาวกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับนอนเต็นท์ชมดาวชมภาพยนตร์ย้อนยุคหนังกลางแปลงนอกจากนั้นยังมีเขาเขียวไนท์ซูสำหรับให้ทุกท่านนะครับได้ชมชีวิตสัตว์ป่าในยามค่ำคืนช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสบายเลยที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนอนเข้าดาวต้อนรับปีใหม่ในสวนสัตว์เก๋จริงๆนอกรูปต่อมาไปสุโขทัยปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วขนมอย่างหนึ่งที่คู่กับปีใหม่มาตลอดก็คือเค้กปีนี้วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยขอบุกตลาดเค้กปีใหม่กับเขาด้วยคนจึงจัดแถลงข่าวให้คนสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงทราบว่าถ้าต้องการเค้กใช้งานในเทศกาลปีใหม่ขอเชิญสั่งของเราได้เลยเพราะวิทยาลัยมีภาควิชาคณะกรรมศาสตร์อาจารย์และนักศึกษามีฝีมือในการทำเค้กทุกรูปแบบเปิดขายแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28ธันวาคมรวมเบ็ดเสร็จ2สัปดาห์14วันขายในราคา1ปอนด์200บาท2ปอนด์380บาท3ปอนด์520บาทรายได้ทั้งหมดใช้ในกิจการของวิทยาลัยไปและนักเรียนนักศึกษาในระบบปกติทั้งในระดับแล้วสามารถที่จะหลังแถลงข่าวจบมีการยิงพลุกระดาษดูครับแถลงข่าวขายขนมเค้กและยิงพลุกระดาษเทศกาลนะครับเค้กแอนด์คุกกี้วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยทั้งหน้าเค้กและหน้าคนจึงมีสภาพเป็นแบบนี้รบกวนปากนิดนึงนะครับเราทางศีรษะทุกท่านเลยครับขอไปต้องหาอะไรเทคนิคเก็บเศษกระดาษกัน15นาทียังไม่หมดเลยครับนอกลู่ส่งท้ายไปฉะเชิงเทราใครเคยไปร่วมงานรับปริญญาคงเคยเห็นภาพแบบนี้ญาติพี่น้องผองเพื่อนและคนรักมอบของขวัญแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาของที่ให้มีทั้งตุ๊กตาดอกไม้และของขวัญล่าสุดวันรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพบัณฑิตใหม่สาวสวยท่านนี้ได้ของขวัญวันรับปริญญาจากแฟนหนุ่มเป็นปีกนางฟ้าพร้อมมงกุฎและพวงมาลัยจ้องมองให้ดีๆครับว่าปีกนางฟ้ามงกุฎและพวงมาลัยทำด้วยอะไรถ้ามองเห็นไม่ชัดบอกให้ก็ได้ว่าทำจากแบงค์พันธุ์ล้วนๆ 2,000 ใบครับเบ็ดเสร็จ2ล้านบาทนักข่าวสืบเสาะทราบว่าของขวัญชิ้นนี้ทำโดยร้าน Box of Love อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราจึงตามไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านคุณแอมเจ้าของร้านบอกว่าเธอไม่รู้จักลูกค้าที่สั่งได้รับการติดต่อทางเพจของร้านบอกว่าต้องการเซอร์ไพรส์แฟนเมื่อตกลงกันได้แล้วก็โอนเงินมาให้เธอใช้เวลาทำงานชิ้นนี้7วันคิดค่าทำ 10,000 เศษๆพองานเสร็จก็ใส่รถตู้ไปส่งที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพช่วยสวมให้ลูกค้าถ่ายรูป
น้องเขาโทรมาสั่งจะเซอร์ไพรส์งานรับปริญญาของแฟนอะไรเงี้ยค่ะจำนวนเงิน2ล้านเราก็ตกใจเหมือนกันนะในเงิน2ล้านเนี่ยเราทำไปทั้งหมด5ชิ้นรวมกันนะคะก็จะมีปีก1ชิ้นมีพวงมาลัย3ชิ้นต่อกันนะคะแล้วก็มงกุฎอีก1ชิ้นให้ของขวัญวันรับปริญญาเป็นเงินสด2ล้านบาทสายเปตัวพ่อตัวจริงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่